็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Street Mental อีกเช่นเคยวันนี้น้องพับของเรามีนัดที่จะถ่ายรูปรถนะครับสิก3ประตูหลังจากที่เราดูน้องน้ำส้มมาเยอะแล้วเรามาลองดู3ประตูชาวบ้านกันบ้างดีกว่านะครับเอาจริงผมก็เห็นได้แค่แวบๆนะครับว่ามันจะมาถ่ายซีวิกนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรมากนักนะครับแต่ว่าจากที่ดูกันผ่านผมว่ารถก็โอเคดีนะครับน่าจะเท่อยู่แล้วก็จริงๆอ่ะเจ้าของรู้สึกเขาจะมีซีวิกตาโตอีกนะแต่ว่าน่าจะยังไม่เสร็จอาจจะยังขับมาที่นี่ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้เจ้าพาไปอยู่ที่บ้านเขาแล้วเดี๋ยวกำลังจะมาที่โลเคชั่นที่เรากำลังจะถ่ายกันแต่เราลองมาดูกันดีกว่าว่าซีวิก3ประตูครับคนอื่นเนี่ยเขาแต่งเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูแต่น้ำส้มมากๆก็เบื่อครับแล้วตอนนี้อย่างน้ำส้มจอดยาวพักผ่อนครับวันนี้ฝนก็ตกอีกต่างหากยิ่งไม่ต้องคุยเลยเดี๋ยวพอมันใกล้หน้าฝนแล้วนี่เลิกคุยครับจอดยาวๆพักผ่อนไปก่อนดูรถชาวบ้านไปก่อนดีกว่านะครับช่วงนี้เราจะเพิ่งแกล้งลงทุนอะไรกับรถเยอะอยู่นี่อ๋อนี่ตอนแรกบอกมาคันเดียววันนี้มา3เลยหล่อไหมได้ลมได้ลมมาครับแกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มา3เลยครับนี่รู้สึกว่าตอนแรกยังไม่เสร็จเลยเนี่ยสวัสดีครับนี่ครับแกงตอนแรกเขาบอกว่าคัน4ประตูยังไม่เสร็จแล้วก็ประกอบเนี่ยเพื่อที่จะมาเนี่ยเฮ้ยคงดีนี่น่ะกรอบจัดตรงก่อน4ประตูทำดีๆก็เคี้ยวเนี่ยหล่อเนี่ยคันนี้แล้วสีเดียวกัน2คันด้วยเขาบอกว่ายังไม่เสร็จดียังต้องเก็บรายละเอียดพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากเอามาถ่ายรูปถ่ายคลิปเพราะว่าผมก็เพิ่งจะว่างมานะครับเขาก็เลยบอกว่าเขาเรียกไงอ่ะรีบประกอบกันชนประกอบทุกอย่างเพื่อที่จะมาพอถ่ายได้ในวันนี้นะครับรู้สึกว่ายังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ใส่ถังน็อตแล้วก็ยังไม่ได้เก็บไอตัวคอนโซลอะไรพวกนี้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งไอเดียให้เพื่อนๆได้แบบว่าแต่งพวกรถ4ประตูได้เลยนะฟิตเมนต์ดีด้วยนะครับไม่ได้ใส่ล้อกว้างแต่ว่าดูดิออฟเซตปกติดักกองเก็บห้องเครื่องดีสีนี่คือฟิตเมนต์อันดับ1นะครับสีก็คืออันดับ2เลยสีดียังไงก็เท่ครับโหดูดินี่รู้สึกจะเป็นรถเจ้าของอู่ครับอันนี้เจ้าตี้ครับเป็นเด็กฝึกงานเก่าที่บ็อกซ่าเด็กฝึกงานครับจริงๆมี EK 4ประตูครับวันนี้รับหน้าที่ขับ3ประตูมาThank you.
ครับชื่ออะไรครับผมชื่อเกสครับหรือว่าเกสจรันเกสจรันเกสจรันแล้วของเรานี่คือเป็นอู่หรือเป็นอะไรอะครับเป็นอู่ครับอ๋อก็คือนี่ชื่อตามนี้เลยใช่ไหมครับอู่เกรทจรันใช่แล้วปกติทำฮอนด้ามาก่อนปะครับก็ทำครับตั้งแต่อายุ15-16คันแรกอ๋อคือชอบตั้งแต่คือชอบเป็นฮอนด้ามานานแล้วคันแรกกระบูเลยเริ่มทำมาอ๋อแล้ว2คัน3คันที่เอามาเนี้ยคือของเราหมดเลยปะครับของข้างหลังเป็นลูกค้าคันสีน้ำเงินเป็นของลูกค้าแล้วส่วนสามดอนี่รถวิ่งอะไรสามนี่รถวิ่งอะไรเนี่ยครับรถวิ่งอะไรโอ้ทำไมอเมริกากันนะอยากให้มีสักคันหนึ่งแบบแปดคันหนึ่งอ๋อแสดงว่าคันนี้เพิ่งซื้อมาที่หลังถูกปะใช่ซื้อสร้างมาทำซื้อสร้างมาทำก็คือซื้อเป็นแบบตัวไทยอยู่เลยปะใช่ป่ะเหรอรถจอดในพงหญ้าเลยอ๋อเหรอใช่รถจอดในพงหญ้าเลยเห็นหัวมันโผล่มาเอ้ยรถสามดอนแล้วสี่ดอนแล้วเราเข้าไปดูก็ถามซื้อเขาอะไรเงี้ยขอปั้นจะบอกนะเครื่องนี้ยังเป็นคาบูอยู่คาบูเลยกันแตนเลยล่ะใช่โอ้แต่เอาจริงนะเงียบกิ๊บอะตรงนี้ก็เท่นะคือเอาแต่ภายในกับภายนอกภายในตุ๊กแกภายในเป็นตุ๊กแกด้วยอืมก็คือเราเอาแค่ภายในกับภายนอกได้เลยให้เลี่ยมๆวิ่งอะไรได้เลี่ยมวิ่งอะไรได้อ๋อเครื่องไม่ยุ่งแค่มาเซอร์วิสเล็กๆน้อยเองยังไม่ได้ฮอนเลยแค่เปลี่ยนสายพานไอ้มิ่งอะไรพวกนี้เอาเราตั้งแต่เอาสร้างมานะก็ใช้สตาร์ทติดชื่อปกติเป็นหนูอะไรเงี้ยตัวอีกคันหนึ่ง EK 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 นี่คือเป็นรถแต่งในอเมริกาหรืออะไรอเมริกาเฟอร์ริโอเป็นรถของเราเองตั้งแต่แรกเราเลยแต่แรกปั้นมานานนะครับนานแล้วพี่ที่เข้าปีที่5แล้วปีที่5แล้วแล้วเมื่อก่อนเป็นทรงอย่างนี้ป่ะไม่ๆพี่เมื่อก่อนเป็นโทโบแคมเดียวใช่น่าจะเห็นกันสีน้ำเงินแต่ก่อนแล้วก็เปลี่ยนมาโฉมใหม่สีมันเริ่มทำเยอะกันน้ำเงินแล้วสีนี้เลยมาฉีกหน่อยผสมเองพ่นเองมันคือสีอะไรครับสีมันเป็นฟ้าอมเขียวอ่ะก็ถ้าดูในรูปมันจะเหมือน CSR ตอนนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตัวจริงออกฟ้าใช่ก็ดูยากกันนะจะฟ้าก็กึ่งเออจะฟ้าหรือจะเขียวยังพูดไม่ถูกเลยตัวจริงอีกแบบถ่ายรูปอีกแบบเรื่องนี้เราผสมเองไหมครับก็จ้างเขาแต่เราบอกว่าเอาเฉดนี้เฉดนี้ผสมอ๋อต้อมลำบากเลยนะลำบากจริงแต่ไม่เป็นไรมีสองคันแล้วสิเหมือนกันใช่ใช่อ๋อแล้วก็เราแบบได้แรงบันดาลใจมาจากฝั่งอเมริกาใช่ได้ทำฟิวอเมริกาใช่อันนี้ออฟเซตเท่าไหร่ครับตัวอย่างสามประตูนี้อ๋ออัพ25หน้า 8.5 17อืมนี่17เนี่ย17เออไม่ได้สังเกตเล่นล้อตรงอันนี้ไม่ได้ล้อแบะเลยตรงอ๋อตอนแรกคิดว่า16ใช่เอายัดเข้าไปเลยมิดเลยรถวิ่งอะไรเท่ขนาดนี้เกียร์โต้ใช่ไหมเนี่ยโต้แต่พามาดูคันนี้หน่อยได้เลยอันนี้คือรถจอดใช้มาตั้งแต่ 4-5 ปีแล้วใช่ไหมได้ครับตัวเนี้ยครับสีมันก็บอกไม่ถูกนะสีอะไรแล้วที่ตอนแรกบอกยังไม่เสร็จนี่คือทำอะไรอยู่อ่ะถังน็อตมันยังไม่เสร็จเนี่ยผมจะเปลี่ยนถังใส่ถังน็อตอ๋อทำแต่ขามาก่อนทำแต่ขามาก่อนแล้วตอนแรกกันชนไม่ได้ใส่ด้วยใช่ไหมใช่ชนเก็บสีแล้วก็คาร์บอนเก็บงานใหม่อ่ะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ตอนนี้เห็นว่าติดโควิดเลยหยุดยาวทำรถเองเลย งานน้อยๆหน่อยช่วงนี้ก็เลยบอกอ๋อยังไม่ได้พวกแบบคอนโซลคาร์บอนยังไม่ได้เสร็จดีคอนโซลมันลั่นไงแล้วแก้ใหม่อ๋อแต่เครื่องเนี่ยทำมานานแล้วใช่ไหมนานแล้วแต่ยังไม่ได้จูนนะนี่ลอมแคมเดียวอยู่เอาล่ะครับลอมแต่โทโบเลยอ๋อยังลอมเก่าอยู่ใช่ผมอยากรู้ว่ารถมาผมเมื่อไหร่ก็อยากรู้เหมือนกันนะไม่เคยรู้เลยยังไม่ได้จูนใช่ไหมลอมกันเฮ้ยแต่ทรงดีมากเลยอ่ะก็คือรื้อใหม่ทำใหม่หมดเลยอย่างเลยขึ้นใหม่ทุกตัวเลยโอ้หม้อน้ำเก็บสวยเข้าไปข้างในแบบใช่ข้างในเลยนี่คือเข้าแบบเข้าไปข้างในเลยอ่ะเราจะตอบเผื่อให้ลูกค้าว่าเก็บโล่งสเต็ป1 2 3อันนี้สเต็ป2ให้สเต็ป3อันนู้นสเต็ป2อันนี้สเต็ป2ใช่สเต็ป1ก็คือแบตกับฟิวเวอร์ที่เดิมแต่ไม่มีสายไฟรูเหมือนเดิมอันนั้นคือสเต็ป1ใช่อันนี้จะโล่งหมดเลยจะไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเลยอ๋ออันนี้แอร์ก็ไม่เอาแล้วใช่มั้ยมันเอาซ่อนออกคลาสสี่ไปแล้วก็คือครบหมดแต่คือไม่เห็นอันนี้ก็คือเราทำให้ลูกค้าดูเพราะว่าเราก็ให้เขาเลือกให้เขาเลือกใช่ราคามันจะไล่ตามสเต็ปแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช่อ๋อเนี่ยคอมแอร์อยู่นี่แล้วก็เข้าไปข้างใต้ฮะซีใช่ตอบแก้มอะไรเงี้ยที่เขาบอกก็ขึ้นตู้ขาตู้ใหม่แล้วนี่คือรายละเอียดมอน้ำก็ยัดไปอยู่ใต้คานแล้วอะไรอยู่ใต้คานบ้างเนี่ยใต้คานก็มีหม้อน้ำกับคอยล์ร้อนครับแล้วก็ถังพักน้ำแค่นึงหม้อน้ำคอยล์ร้อนถังพักน้ำใช่คงเดี๋ยวสักพักอ่ะต้องรื้อออกใหม่มันไม่ค่อยเนียนแล้วมันใช้มาสักพักยังคันนี้ทำมาปีกว่าตั้งแต่ Honda Fit
สวนนกนุชอ๋อเออเคยเห็นที่เขาหน้าเฟซแล้วก็แล้วเขาบอกจะไปจะจัดกันผมก็รออยู่น่าจะเลื่อนไปสักพักแหละนี่อะไรผมรอเลยอัพรอไงทำรอไปก่อนได้เลยสงสัยต้องลื้อออกทำใหม่ไอ้ตรงนี้อุดมาแล้วนี่เรียบร้อยครับตรงนี้อุดมาแล้วคันนี้เครื่องเป็น16กี่ครับ16กี่ครับแข่งขายไปแล้วตอนแรกมันเดินหอมที่เหลือก็เน้นเอาทรงใช่เลือกทำธรรมดาเบาๆตามเขาได้พอขับสนุกแต่เราเน้นสวยงามเน้นออกงานโชว์มากกว่าใช่สีนี่ต้องเก็บโค้ดดีๆเลยนะต้องเก็บโค้ดสีดีๆนะดีผสมถังส่งไว้ลิตรนึงเผื่อไว้อืมแต่ล้อเรายังเลือกที่เป็นออฟเซตปกติอยู่แต่จัดฟิตเมนต์เอาใช่อันนี้เพิ่งเปลี่ยนล้อเป็นบางมุมตอนแรกของเก่าเป็น T405ใช่มันใส่กันเยอะแล้วพูดจริงแล้วเปลี่ยนล้อแมงมุมดูแล้วจัดให้มันล้อตรงเบียดอะไรว่าแนวเลยอ่ะเหมือนสตีดใช่เลยเล่นยางบวมๆหน่อยนี่ออฟเซ็ตก็เท่าไหร่ออฟเซ็ต33อันนี้ก็ปกติบ้างแบบ7ครึ่งแนวอันนี้7ครึ่งใช่แล้วก็ใส่สเปเซอร์ช่วยหน่อยจัดทรงให้มันดูแบบใช่พอดีโอ้อารมณ์มามากแล้วเหลือทำอะไรเพิ่มนอกจากเก็บรายละเอียดแล้วก็เหลือปั๊มเองปั๊มขายไปแล้วเจ้าปั๊มเองใช่ก็เปลี่ยนใหม่เขาขายปั๊มไปซื้อ3ดอแหละครั้งแรกช่วยได้นะสปูนช่วยได้ยามนี้ใช่ไหมช่วยได้เลยอ่ะร้อนตังค์ไปก่อนเลยสปูนซื้อใหม่ค่อยว่ากันพวกเบรกมันขายง่ายใช่ไหมไปไวกว่าเบรกโชคตรงนี้นะเบรกโชคของแต่งทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันช่วยเราได้นะแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือรับปั๊มเครื่องต้องเครื่องแอร์ช่วงล่างเก็บโล่งสีอะไรพวกนี้อ้าวสีด้วยเหรอสีด้วยสีแล้วพ่นเองหมดเลยเนี่ยเอาในพ่นเองหมดเลยใช่ผมเลยไม่ซีเรียสเรื่องเอาซากมาทำก็เลยกลายเป็นว่าเอาซากมาทำสีเล่นซะเลยตอนแรกปกตินึกว่ารถอะไรที่จะทำมาถลุงมันๆนะอันนี้ทำซะเอี่ยมใช่ใช่ก็พี่สาวแบบใช้ด้วยแฟนผมใช้ด้วยตอนแรกผมก็ตั้งใจจะแบบนี้แหละทำไปทำมาใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยพี่ก็สวยนะโอ้เน่าแล้วตอนเลี่ยมเลยรอพี่วางเครื่องใหม่อยู่เนี่ยโอ้ตอนนี้รอกันรอตังค์เลยยุคนี้ต้องอย่างนั้นยุคนี้ต้องอย่างนั้นครับนี่ครับอันนี้คือคันนี้คือรถลูกค้าอีกคันนึงใช่ครับอันนี้เป็น Y4 อ่าฮะตุกติกฝานิดหน่อยอ๋อันนี้เวลาเขาอยู่15ปลายๆของเดิมนะครับเราก็โมดิฟายเครื่องด้วยใช่ผมว่าหันเครื่องเขาแล้วก็เก็บโล่งอันนี้สเต็ปได้สเต็ปสองใช่สองก็มีทัมโอเวอร์ลิฟต์เลทเพิ่มให้เลยก็แบบแค่เก็บคอสวยงามแต่ไม่ได้ถึงกับแบบแต่อุดรูทุกรูเหมือนกันแต่นี้อุดรูใช่ไหมใช่แต่แอร์อยู่ที่เดิมแต่จริงๆนะตอนนี้ฮอนด้ายังไงก็ต้องเก็บห้องเครื่องตอนนี้นะแรงด้วยต้องสวยด้วยสวยด้วยยุคนี้อยู่ไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้จริงแต่ก็ดีนะมีแค่รถเจ้าของอู่ทำให้ลูกค้าให้เลือกก่อนใช่หลายอย่างก็จะมีไอ้ตี้นะตี้เลยนะปั่นใหม่รอทำรถมันอยู่เนี่ย สีประตูเหมือนกันได้ Y4 ด้วยรอทำให้มันเนี่ยคือที่เราเลือกบอดี้เนี่ยเพราะว่าเรามีคันนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่พี่ไม่เคยมีเลยผมมี EG คันแรกสีประตูเอ้าเหรอแล้วอยากได้ EK มานานแล้วไม่มีตังค์แล้วพี่วัยรุ่นใช่ไหมยุคนั้นก็ขายแล้วก็เหมือนก็ใส่เต้าขึ้นมาแล้วก็มาผ่อนจนหมดอ่ะแล้วทำไมถึงเลือกบอดี้4ประตูว่าของข้างนอกมันอะไรมันเยอะทรงมันไปเยอะกว่าคือพูดง่ายๆเรามีความรู้สึกว่ามองแล้วมันเตี้ยแล้วมันแบนกว่าประมาณนั้นด้วยใช่มั้ยมองแค่เหมือนปากกระเบนอ่ะไอ้แบบมันแล้วแป้งกับพื้นอ่ะเค้าเรียกนะเรียกเหมือนแบบเรียกเตี้ยติดพื้นไปเลยเตี้ยติดพื้นไปเลยถ้ามองกับเวลาโรลลิ่งมันก็ติดไปเลยลิ้นอ่ะใช่ผมชอบเพราะปกติตอนแรกที่เวลาเจอคนที่แบบใช้ตัว4ประตูอ่ะส่วนใหญ่จะมีรถอยู่แล้วไปเยอะแล้วก็แบบค่อยๆทำเพราะว่าเสียดายแบบเหมือนมีบอดี้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือชอบใน4ประตูก็เลยซื้อ4ประตูใช่ดูดิพอจอด2,000แล้วโอเคนี่ไม่บอกก็ไม่รู้ว่าคาบูเลยผมรอมันพังแหละผมจะลงปีมีอยู่2ตัวใช่ไหมใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนมันจะไม่พังอ่ะก็ไปดิ้นรนทำไมต้องมันก็ไม่แพงประหยัดด้วยนะมันจุกจิกไหมคาบูเนี่ยว่าไม่เป็นเลยนะเหรอใช่แล้วเราเซอร์วิสมันเรื่องความร้อนใช่ไหมแต่แล้วส่วนมากจะตัดยากกันก็เราก็รู้ซ่อมมันเป็นไงนิดนิดหน่อยๆต้องมีบ้างแล้วนี่เก็บห้องเครื่องไหมหรือก็ปล่อยบางๆที่เก็บเขาไม่เก็บเลยนิดนึงไม่นิดนึงเผื่อไว้ไงอ๋อมีแอบใช่แบตกับแอร์ย้ายแล้วเหลือแค่ตอนนี้เหลือแค่เครื่องโดดๆตอนแรกโปรเจกต์เลยจะเก็บคาบูโล่งเก็บเลี่ยมแต่มันว่ามันจะบานนะรอเปลี่ยนเครื่องดีกว่าใช่กลัวไม่จบกลัว
เก็บลงปุ๊บพังเลยเจ็บแล้วเกิดว่าคนดูอยู่แล้วอยากจะแบบอยู่แถวนี้อยากจะปรึกษาเรามาทำที่เรานี่ติดต่อไงในเฟซเลยพี่เกตจรันเลยก็คือตามนี้เลยป่ะเนี่ยใช่ใช่ชื่อตามนี้เลยไม่ต้องอู่นะเดี๋ยวเกตจรันเลยอ๋อเกตไว้เกตจรันอย่างเดียวขึ้นเลยก็ทักมาหาเลยว่าจะทำอะไรได้หมดปรึกษาได้ฮอนด้าเดี๋ยวรอยน้องสี่ประตูเหมือนกันปั้นให้ออกมาทรงนี้หน่อยได้ไหมได้แนะนำมาแนะนำสีส้มหน่อยมันจะเอาสีดำหรือสีส้มอยู่อเมริกามาดีเยอะจัดทรงหน่อยฟิตเมนต์หน่อยใช่เครื่องอีกสักนิดนึงเครื่องนิดนึงรอใส่เกียร์โค้ดให้มันนั่นเองเออหน้าเจือนแล้วตอนนี้ก็ยังถ่ายกันอยู่ครับพวกน้องกอกเราก็ยังถ่ายกันเล็กๆน้อยๆเอาจริงๆรถสวยนะนี่เป็นไอเดียให้แบบว่าหลายๆคนเลยนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าคัน3ประตูจะเป็นรถวิ่งอะไรคือเอามาจากซากมาเก็บสีจัดฟิตเมนต์เปลี่ยนล้อแล้วก็ภายในเปลี่ยนแค่นิดๆหน่อยๆก็หล่อมากแล้วเนี่ยแล้วคือพอเอามาจอดคู่คัน4ประตูแล้วหล่อจริงก็เป็นอีกไอ้หนึ่งไอเดียนะแต่ถ้าเสียงมันไม่ดีคลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเส้นนี้ข้างนอกอะครับรถเขาวิ่งเร็วรถวิ่งเร็วแล้ววิ่งตลอดเสียงรถมันก็เลยอาจจะแบบเข้าค่อนข้างจะเยอะปกติบางทีเราไปถ่ายแบบที่มันไกลถนนหน่อยอันนี้มันใกล้ถนนนะครับเสียงก็รบกวนเยอะถ้าไม่ได้ยินไงเดี๋ยวผมพยายามจะใส่ซับให้พอเข้าใจกันรู้เรื่องนะแล้วก็พยายามอินเสิร์ตให้เพื่อนๆเห็นดีเทลไว้เยอะนะครับบางทีก็ต้องขออภัยที่อาจจะดีเขาเรียกไงอินเสิร์ตดีเทลได้ไม่เต็มที่เพราะบางทีผมถ่ายคนเดียวมันก็หลายๆอย่างถ้ายิ่งมีถ่ายภาพนิ่งด้วยก็จะยิ่งไม่มีเวลาอินเสิร์ตนะครับก็ขออภัยแต่อันนี้เราไม่ได้มาเน้นภาพนิ่งนะครับเรามาเน้นคลิปให้เพื่อนๆชมคือเราก็พยายามที่จะเดินทางแล้วก็ไปเขาเรียกไงครับรีวิวรถเพื่อนๆทางบ้านนะครับหลากหลายสไตล์ให้แบบว่าได้ชมกันคือเราอยากจะรันวงการแต่งรถบ้านเราแล้วก็อยากจะพาคนที่บ้านเราเนี่ยได้ไปเห็นต่างประเทศนะครับว่าเขาทำรถกันแบบไหนด้วยนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจจะแบบเรียวๆนิดๆเสียงอาจจะติดขัดบ้างนะครับมันก็เป็นอารมณ์นะครับเพราะบางทีมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆนะครับเราไม่ได้เป็นรายการเอาจริงสไตล์ผมไม่ได้เรียกว่ารายการนะมันไม่ใช่แบบรายการที่เซตอัพทุกอย่างครับของเราต้องเน้นเรียวแต่ว่าเราอยากจะนำเสนอรถหลากหลายรูปแบบนี่เสียงรถแบบทำโชว์เนี่ยโคตรลั่นเลย
คครับก็เป็นไงบ้างสำหรับ2คันนี้หล่อไหมผมว่าหล่อเลยทีเดียวครับก็เป็นรถของน้องเกรททั้ง2คันเลยคันหนึ่งก็เป็นรถที่เขาแบบใฝ่ฝันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับอยากจะมี EK 4ประตูเมื่อก่อนมี EG 10ประตูแล้วก็มาซื้อ EK แล้วก็ค่อยๆทำนะครับก็คงน่าจะเป็นสมัยก่อนน่าจะเป็นทรงซิ่งมาก่อนแล้วก็ด้วยสื่อนะครับการทำของทางอเมริกาก็เลยทำให้รถนี่กลายมาเป็นฟิลแบบอเมริกามากๆครับได้ทรงจริงๆแล้วก็อีกคันนึงเป็นรถที่เรียกว่าซื้อซากมาเลยครับสำหรับ3ประตูแล้วก็มาจัดทรงคืออันเนี้ยเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆเลยนะครับผมว่างบประมาณสำหรับคัน3ประตูนี้น่าจะไม่เยอะด้วยรถซื้อซาก3ประตูถ้าเป็นตัวแบบตัวไทยที่ยังเป็นภายในไทยอยู่แล้วก็เป็นเครื่องคาบูเนี่ยผมว่าน่าจะแค่หลักหมื่นเองนะเดี๋ยวนี้หรือราคาขึ้นไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าหลักหมื่นน่าจะหาได้ก็ถ้าแบบบางคนอยากจะลองเริ่มแต่งรถอยากไม่ได้ใช้งบเยอะนะครับก็ลองแบบไปดูแบบอย่างนี้เอาก็ได้นะครับแต่คาบูก็สักพักไงเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันก็ตามอายุของมันนะเนาะแล้วก็กินน้ำมันน่าจะใช้ได้พอสมควรเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังดีที่มันเกียวโต้นะครับสบายอะไรเงี้ยก็เนี่ยทำทรงนี้ผู้หญิงก็ใช้ได้แต่แรกๆผมก็ต้องการทรงแบบนี้แหละสักพักมันก็ไหลครับดังนั้นก็อาจจะมีแค่ทำมีเปลี่ยนโชคทำช่วงล่างทำสีแล้วก็เปลี่ยนล้อนะครับมันก็ได้ทรงจัดทรงดีๆมันก็เท่ถ่ายรูปสวยนะผมลองถ่ายดูแบบพอมันเตี้ยพอแบบสีมันสวยเนี่ยถ่ายรูปสวยมากสองคันนี้ถือว่าสวยเลยทีเดียวก็เป็นหนึ่งแนวทางนะครับหลังๆเอาจริงๆอ่ะผมเป็นคนชอบ Honda แต่ว่าด้วยหลังๆเนี่ยอาจจะถ่ายน้อยไปสักนิดนึงสำหรับภาพนิ่งเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ให้เราถ่ายก็จะเป็นรถอื่นซะเยอะนะครับ Honda ก็จะมีปรับปลายแต่คันนี้พอเรามาทำคลิปแล้วก็อยากจะมาทำ Honda บ้างนะครับจริงๆเราก็อยากจะทำหลายๆรุ่นแหละรถหลากหลายรูปแบบแต่งทั้งแบบฟิลสแตนฟิลแบบเนี่ยออกแนวอเมริกาบ้างหรือแบบรถซิ่งสไตล์ไทยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับกระบะจริงๆผมก็ไม่ได้ปิดกั้นที่จะไปนะครับจริงๆก็อยากไปแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆนะครับดูรถคันไหนที่ทรงเรียกว่าเอางี้เข้าตาแล้วกันเจอจะให้ไปหมดมันก็คงไม่ไหวแต่มันก็มีหลายคันแหละแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มจะตกเอาจริงถึงถ่ายคลิปผมก็อยากได้แสงสวยๆนะหลังจากนี้น่าจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับพยายามจะหาอะไรให้เพื่อนดูแปลกๆรถเจ๋งๆนะครับก็พยายามอยากจะให้วงการพัฒนากันไปเรื่อยๆมันก็เราก็เหมือนเป็นสื่อนะครับก็อยากจะเราเป็นคนชอบอะไรอย่างงี้ก่อนจริงๆแล้วผมเป็นความเซียนส่วนตัวที่แบบเราเดินทางไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลก่อนนะครับแล้วก็เลยแบบอยากจะแชร์ให้เพื่อนดูนะครับจริงๆเมื่อก่อนผมก็ตัดคลิปไม่เป็นหรอกเอาบอกตรงอาจจะสไตล์อาจจะแบบไม่ได้เหมือนก็เรียกไงอะ YouTube ช่องอื่นสไตล์แบบบล็อกช่องอื่นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแรกเลยตัดไม่เป็นแต่สองคือผมชอบสไตล์แบบนี้คือจริงๆมันจะเป็นอารมณ์แบบวิดีโอสเก็ตฝรั่งอะเรียบๆง่ายๆเรียวๆอะไรเงี้ยครับถ้าใครไม่ชอบก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็พยายามจะรับฟังแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆผมก็พยายามจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับมันก็เนี่ยแหละบางทีจากคอมเมนต์ดีๆนะครับก็คอมเมนต์กันแบบสุภาพแล้วกันยังไงก็Subscribeให้ด้วยแล้วกันนะครับน่าจะใกล้แสนหรือแสนแล้วยังก็ไม่รู้สำหรับคลิปนี้นะวันนี้เราไปแล้วกลับบ้านดีฝ่าบ๊ายบาย